ไปดูฟุตบอลนักเรียนรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยกับฟุตบอลกรมพละศึกษา18ปีประเภทกอที่เปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการค่ะคู่เปิดสนามก็สนุกมากๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งในงานนี้ดร.นิวัฒน์ลิ้มสุขนิรันดร์อธิบดีกรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายพัชรตั้งพาณิชย์รองอธิบดีกรมพละศึกษาที่ร่วมเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประจำปี2565รุ่น18ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่สนามสุพัชลาไซซึ่งทางอธิบดีกรมพละศึกษาได้กล่าวว่าการแข่งขันฟุตบอลกรมพละศึกษา18ปีกอถือเป็นฟุตบอลนักเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมี16นักโรงเรียนชั้นนำของวงการลูกหนังขาสั้นที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็ในอดีตมีนักเตะทีมชาติไทยหลายรายเคยผ่านฟุตบอลรายการนี้มาแล้วไปฟังสัมภาษณ์จากท่านอธิบดีกรมพละศึกษาค่ะรายการนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นรายการที่อยู่คู่กับกรมพละศึกษามานานเราผลักดันว่าหลังจากที่ได้แชมป์ชุดนี้แล้วเนี่ยก็จะมีการคัดเลือกตัวเพื่อที่จะเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งขันฟุตบอลนักเรียนเอเชียนะครับซึ่งเราก็มีการประสานกับทางสมาคมฟุตบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทยและพระบรมราชูปถัมภ์ว่าหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเราก็ร่วมกับสเกลนักกีฬาหลังจากนั้นก็พอผ่านกันเป็นนักเรียนไทยไปแล้วเนี่ยตรงนี้สมาคมสามารถหยิบจับไปต่อยอดในรุ่นอายุ19ปีได้เลยนะครับคู่เปิดสนามเป็นการเจอกันของ2ทีมจากฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีนะคะแชมป์เก่าโรงเรียนเทพศิรินทร์พบกับสวนกุหลาบวิทยาลัยนะคะศิษย์เก่าปัจจุบันทั้ง2โรงเรียนก็มาชมกันแน่นอัศจรรย์ฝั่งหลังฝั่งมีหลังคาก็สมศักดิ์ศรีเปิดเกมแรกกันแล้วครึ่งหลังเทพศิรินทร์มาได้ประตูออกนํา1ประตูต่อ0นาทีที่69จากนพมงคลภูมิเวียงศรีและช่วงทดเวลามาได้ประตูย้ำชัยชนะ2ประตูต่อ0จากณัฐพสิทธิ์ปุญญสิริวันส่งผลให้เทพศิรินทร์แชมป์เก่าเปิดสนามในทัวร์นาเมนต์นี้คว้าชัยเหนือสงขลาไป2ประตูต่อ0ค่ะ